Ready? Go!จริงๆหน้ากากผ้าเนี่ยมันเอาอยู่ไหมเอาอยู่มันกันได้ประมาณ 54-59% สำหรับคนที่ไม่ป่วยนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนป่วยคนดูแลคนป่วยคุณหมอพยาบาลควรใส่หน้ากากอนามัยที่เป็นแบบ surgical mask อ่ะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอ่ะอันนี้วิธีการเย็บต้องเป็นแบบไหนล่ะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเนาปกติได้ไหมเอ่ยวิธีการเย็บเราต้องใช้รูปแบบไหนล่ะคะก็จริงๆก็แบบไหนก็ได้ที่ถนัดค่ะตอนนี้ใช้วิธีเย็บแบบไหนอยู่คะเย็บแบบน่าจะเรียกว่าต้นถอยหลังถ้าได้พันเราต้องทำยังไงคะทำใจก่อนแล้วแบบตัดทิ้งแล้วเริ่มใหม่ผ้าเหลืองไม่เข้ากันดูดิจริงๆเราควรมีหน้ากากผ้าสักกี่อันคะ3อันกำลังดีนะอันหนึ่งเอาไว้ใส่อันหนึ่งซักตากไว้ที่บ้านแล้วอีกอันสำรองไว้เผื่อว่าที่ซักไว้นั้นไม่แห้งนี่เสร็จแล้วนี่น่าจะดูดีดูได้อันนี้คือปลอบใจตัวเองเฮ้ยดูดีเสร็จแล้วดูโง่เลยอ่ะดีอ่ะแป๊บเดียวเองแป๊บนะสำหรับมือใหม่ก็นึกว่าแบบจะเป็นวันกว่าจะเสร็จเลยทั้งไปมาเพื่อบอกว่าใครๆก็ทำได้ไม่มีสกิลก็ยังทำได้